สืบสันดานจะว่าไปคอรอมออิงหนึ่งของแผ่ทองทานชินวัตรก็ไม่ได้พลิกไปจากโผลที่ปรากฏออกมาจากก่อนหน้านี้เท่าใดนะักอย่างไรก็ดีสิ่งที่ชัดเจนยิ่งก็คือภาพของความเป็นคอรอมอครอบครัวหรือที่หลายคนใช้คำแรงๆว่าคอรอมอรสืบสันดานอันเป็นการนำชื่อซีรีดังมาสับพยอกภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดนี้ด้วยในจํานวนรัฐมนตรี35คนและหนึ่งนายกรัฐมนตรีมีจํานวนไม่น้อยที่ส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นทั้งแบบลูกแทนพ่อน้องแทนพี่กระทั่งพ่อแทนลูก เอาเป็นว่าเริ่มสืบกันที่พักเพื่อไทยก่อนเป็นลำดับแรกก็แล้วกันโดยสืบหนึ่งจะเป็นใครเสียมิได้นอกจากตัวแพรทองทานเพราะไม่ว่าจะพิจารณาจากคุณสมบัติข้อไหนทั้งวัยวุธคุณวุฒิหรือประสบการณ์การทำงานก็ยังมองไม่เห็นว่ามีอะไรโดดเด่นถ้าเธอไม่ใช่ลูกสาวของทักษิณชินวัตรส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆของพักเพื่อไทยก็มีหลายคนที่เห็นได้ชัดว่าสืบทอดกันมาเช่นลูกปุง๋งสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพูดกันแบบไม่อ้อมค้อมว่า ได้ก้าวอี้เพราะเป็นลูกสาวของกำนันป้อบีรศักด์หวังสุภกิจโกศลถัดมาเป็นสาวน้ำจิรพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ถือว่ารับมรดกเข้ามาทำงานการเมืองแทนนิสิตสินธุพัยอดีตสสอร้อเอ็ดอดีตแกนนำน,นปชที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดีสอระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็คือลูกชายของสนอเทียนทองหรือเสียนิมจุลพานามรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก็คือทายาททางการเมืองของสมพงษ์อมรวิวัฒน์ส่วนเมื่อสืบต่อมาถึงกวนผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าที่แม้พักพลังประชารัฐที่ตนเองสังกัดอยู่จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ก็มีโคต้าเก้าอีร้รัฐมนตรีถึงสามตำแหน่งทั้งมาดามแหม,มนาฤมนพินโยสินวัฒน์หัวหน้าพักกล้าธรรมที่นั่งเก้าอีร้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้องชายของผู้กองอัคราพรมเผ่ารับเก้าอีร้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเดียวกันเช่เนชเดียวกับอิทธิศิริรัตยากรก็เห็นเห็นกันอยู่ว่า ถูกส่งมารับตำแหน่งแทนลูกเบนซ์คืออัธกรศิริรัตยากรกลายเป็นกรณีพ่อแทนลูกที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไรในทางการเมืองตามต่อด,ด้วยที่พักภูมิใจไทยซึ่งชัดเจนที่สุดกับกรณีชาดาไทยเศษผู้พ่อที่ส่งชื่อซาบีดาไทยเศษลูกสาวคนที่สองมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยหรือมทสาในโคต้าของพักแทนจนผู้คนร้องกันดังอึงมิว่าอย่างนี้ก็ได้หรือหรือกรณีของเนวินชิชอบครูใหญ่แห่งค่ายสีน้ําเงินที่แม้ไม่ได้ลงเล่นการเมืองด้วยตัวเอง แต่ก็ส่งครูอุ้มพลตารวจเอกเพิ่มพูชิชชอบผู้เป็นน้องชายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปิดท้ายแบบเด็ดๆกันที่เอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องบอกว่ารับก้าวอีตตว้ตัวโตวสืบมาจากนายสุเทพทิสุบัณผู้เป็นพ่อเลี้ยงถึงตรงนี้คงต้องติดตามกันต่อไปว่าคณะรัฐมนตรีชุดแรกภายใต้การนาของแพทองทานชินวัตรและดาเนินไปภายใต้ระบอบทักษิณที่ขยายขอบเขตแห่งอํานาจไปจากเดิมเป็นอย่างมาก จะบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างไร